สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแตงพงศกรฝากถึงแม่แตงโมแตงพงศกรเพื่อนแตงโมนิดาได้มาร่วมพูดคุยในรายการทอล์กกับเธอซึ่งช่วงตอนหนึ่งแตงได้เล่าถึงกระแสสังคมประเด็นแม่ของแตงโมนิดาด้วยว่าอยากให้คุณแม่เป็นตัวหลักในการติดตามคดีนี้เพราะเป็นคนโดนกระทำโดยตรงถ้าคุณแม่ออกอาการที่เอ็นเอียงไปในข้างใดข้างหนึ่งแล้วมันทำให้คนอื่นๆที่พร้อมเป็นกำลังใจในการช่วยเหลือคุณแม่รู้สึกเสียกำลังใจไปแล้วคนที่เคยช่วยเหลือก็ไม่ค่อยอยากช่วยคนที่อยากจะตามคนที่อยากจะให้ความเป็นธรรมกับแตงโมก็หมดแรงหมดใจกันไปอย่างเช่นแอนนาและฮิปโปเพื่อนของแตงโมแตงได้คุยกับฮิปโปบ้างแล้วมองเห็นในแววตาไม่ต้องฟังคำพูดฮิปโปเสียใจจากผลกระทบที่ได้รับจากฝั่งคุณแม่บางทีคุณแม่เอาความรู้สึกของตัวเองมาเป็นหลักว่าคนนั้นคุยดีและคุยไม่ดีกับแม่แม่ชอบหรือไม่ชอบคนนั้นซึ่งมันก็สับสนวุ่นวายไปหมดไปโยงกับการให้อภัยไม่ให้อภัยกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าคุณแม่เอาแตงโมเป็นบรรทัดฐานเอาความคิดความรู้สึกของแตงโมเป็นที่ตั้งคุณแม่จะต้องพิจารณาได้ว่าคนไหนคือเพื่อนของแตงโมคนไหนคือเพื่อนที่ดีคนที่มีประโยชน์ในชีวิตของแตงโมที่ผ่านมานอกจากนี้แตงยังระบุอีกว่าคุณแม่ควรจะรับฟังให้โอกาสปรับความเข้าใจกับคนเหล่านี้มากกว่าไม่ใช่มาตัดสินตรงที่เขาพูดจาไม่เพราะหรือทำอาชีพอะไรที่มันดูแล้วไม่สมศักดิ์ศรีอะไรพวกนี้จะต้องเป็นนักธุรกิจใหญ่คนมีสตางค์ผู้จะไพเราะคุณแม่ถึงจะรับฟังแตงสงสารคนที่รักแตงโมจริงๆอย่างเช่นแอนนากับฮิปโปเรื่องกระแสสังคมที่เคยเผยเรื่องดีๆของแตงโมมาพูดถึงก็ดีเพราะแตงโมคู่ควรกับสิ่งนี้อยู่แล้วไม่คู่ควรกับสิ่งที่ไม่ดีเป็นคนที่ควรได้รับคำสรรเสริญได้รับการยอมรับจากสังคมอยู่แล้วเพราะเบื้องลึกเบื้องหลังในชีวิตของแตงโมภาพภายนอกอาจจะเป็นคนแรงมีกระแสขึ้นลงอดีตคนรู้ใจของดาราสาวอธิบายก่อนแตงจะเสริมอีกว่าแต่ในชีวิตส่วนตัวแตงโมดูแลคุณพ่อญาติเพื่อนๆคนรอบตัวอย่างดีให้ความช่วยเหลือทุกคนเป็นคนที่เสียสละหลายๆอย่างในชีวิตและกับความสุขของตัวเองให้คนอื่นได้มีความสุขแตงโมคู่ควรแล้วที่จะให้ความสนใจและให้ความรักความชื่นชมอย่างไรก็ตามแตงยังได้กล่าวอาลัยถึงเพื่อนคนนี้อีกว่าน่าเสียดายที่มันเร็วไปแตงโมยังไม่ทันได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขแบบถาวรหรือระยะยาวเลยเพราะในชีวิตผ่านเรื่องราวพลิกผันมาเยอะถ้าฝากบอกถึงแตงโมได้ก็อยากให้แตงโมไปแล้วก็ไปดีไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรคุณแม่ก็มีครอบครัวแล้วมีพี่ชายที่ยังดูแลอยู่เพื่อนๆก็มีชีวิตต่อไปแตงมีครอบครัวและมีบุตรแล้วเช่นใดที่ยังไม่ได้พาบุตรไปเจอหรือพาภรรยาไปแนะนำเลยเพราะในอดีตก็มีโอกาสที่จะได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่ว่าตอนนี้พอเกิดเหตุการณ์แล้วอยู่ทางโน้นก็อยากให้แตงโมสบายใจอยู่กับคุณพ่อให้มีความสุขดีกว่าไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ